ียงไม่เหมือนงูงูน่ากลัวเสียงนัดอยากรู้ว่าโอ้โหสามคนแรกคือใครแล้วนะได้ยินเสียงชัดเจนไหมครับถ้าได้ยินเสียงชัดเจนรบกวนพิมพ์โอเคพิมพ์หนึ่งให้หน่อยนะครับแล้วก็ฝากกดแชร์ด้วยเสียงน่าจะชัดหนึ่งครับคุณมิ้งมาแล้วครับคุณเม้งคุณเม้งเลยแค่รับสารที่คุณสิริพงศ์หนึ่งมาเหมือนกันวันนี้ก็บรรยากาศเย็นๆมาอาทิตย์หนึ่งแล้วก็รักษาสุขภาพด้วยนะครับนี่เป็นห่วงเขาใหญ่นิดหน่อยนะยังท่วมสระบุรีเขาใหญ่ยังหนักอยู่เลยเอสคาไม้ระยองตุ๊กตาคุณวิววุฒิบอกโอเคนะครับเสียงชัดภาพชัดกดหนึ่งนะครับส่งรูปอื่นมาก็ได้นี่รูปนี้สวยนะใบไม้คุณทอมคุณต๋อมนะน่าจะคุณต๋อมนะสวัสดีครับเสียงชัดภาพชัดนะครับเอ๋ยังไงฝากกดแชร์ด้วยนะครับเดี๋ยวสักพักเราจะได้เริ่มกันวันนี้อาจจะเงียบเงียบเงียบเหงาหน่อยบรรยากาศก็เงียบนะวังเวงอ่ะออกแนววังเวงอ่ะช่วงนี้รอสักแป๊บหนึ่งครับคนครับสักประมาณ300ไหมครับพี่เป๊ปได้ได้ได้ช่วงนี้คงจะเงียบเงียบหน่อยตลาดไม่ค่อยดีด้วยเดี๋ยวถ้าเท่าไหร่500ถ้าผมต่ำกว่า500เท่าไหร่เลิกเลิกฝากกดแชร์ด้วยนะครับถ้าไม่อยากให้เราเลิกคือรายการนี้ก็พยายามจะหาคนมาช่วยเรานะหมายถึงว่าเฮ้ยมันยังขึ้นอยู่บ้างยังได้ใช่ไหมไม่เป็นไรนะใช่คือต้องหาไอ้คนใหม่ๆมาพูดนะแต่ว่าช่วงนี้เขาคงยุ่งกันนะชัดเจนชัดเจนดูแถวเราแล้วมันกระตุกไหมครับถูกไหมตรงคนนะครับคนจะกระตุกหน่อยเหมือนภาพเราอะไม่ขยับเนี่ยให้ลองขึ้นกราฟลองดูว่าพอได้ไหมเออขยับผมจะพยายามขยับตัวเรื่อยๆนะครับคือเมื่อวันก่อน iPad ก็มีปัญหาแต่ว่าลองเดี๋ยวลองดูตัวคนจะกระตุกนิดนึงแต่ไม่รู้ว่าภาพดูภาพข้างบนแล้วตัวคนนิ่งๆก็ได้ไม่เป็นไรแต่ว่ากราฟโอเคโอเคใช่ไหมครับโอเคพิมพ์บอกด้วยนะโอเคครับโอเคหนึ่งนั้นโอเคโอเคหนึ่งแปลว่าไหนลองขยับภาพตามนะครับโอเคนะตัวนี้ตัว SP เห็นอยู่ OSP ตัวต่อไปมาแล้วช้านิดนึงเอเชียอะไรเนี่ย EQM ใช่ไหม
ไอ้นี่ไวกว่าก็ลื่นถูกไหมอาจจะกระตุกแค่คนใช่ไหมครับได้กระตุกกึกกึกโอเคบอกอย่าเลิกนะครับมันไม่เลิกแล้วครับแต่ว่ามันไงคือมันเหมือนทำเราคนทำรายการนะมาถึงจุดหนึ่งก็อยากจะทำให้มันดีขึ้นจะเต้นเต้นแล้วก็ไม่ไหวนะร้องเพลงคิดว่าเอ้ยเปิดเพลงก่อนไหมก็ไม่สำเร็จน่าจะได้ครับน่าจะได้นะอาจจะแบบคนอาจจะกระตุกนิดนึงแต่น่าจะลื่นอยู่ครับโอเคโอเคเราเริ่มเลยไหม400ละขณะนี้เวลา2ทุ่มนะเสียงได้นะเสียงไม่กระตุกเสียงไม่กระตุกอ่ะไปครับวันนี้คงไม่มีอะไรมากก็ภาพรวมหุ้นที่สามารถเล่นได้คือปกติเนี่ยในตลาดขาลงเนี่ยจะไม่เล่นก็ได้นะเพราะถ้าใครอยากเล่นเนี่ยก็มีหุ้นให้เล่นแหละว่าหุ้นมันเป็นไปไม่ได้ที่มันจะลงทั้งตลาดอ่ะวันนี้ก็เลือกหุ้นขาขึ้นทั้งหุ้นใหญ่หุ้นกลางหุ้นเล็กมาให้เลือกกันเวลาเล่นเนี่ยก็เพื่อความปลอดภัยเนี่ยก็อย่าเข้าไปเต็มนะช่วงนี้นะคือจริงๆเนี่ยพี่ส่วนตัวเนี่ยพี่ไม่คิดว่าเหตุการณ์ทางการเมืองมันจะวุ่นขนาดนี้นะก็เลยไม่ได้ประเมินว่ามันจะหลุดลงมาขนาดนี้แต่ว่าเราก็ลงมาเราก็รับแหละก็ตามเกมของเราแต่ว่าเราอาจจะทยอยดึงระยะหรือว่าขยับแนวรับลงมานิดนึงโอเคเดี๋ยวอย่าเพิ่งถามนะครับเดี๋ยวจะค่อยๆตอบให้วันนี้อาจจะตอบคำถามเยอะหน่อยวันนี้อาจจะใช้เวลาไม่เยอะนะว่าเลยคราวนี้ให้ดูเซตก่อนเซตเนี่ยก็อาการไม่ดีหลังจากเกิดความวุ่นวายทางการเมืองไทยนะในประเทศไทย2วันเนี่ยติดลบทั้ง2วันเลยซึ่งเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยก็คือมันไม่ได้รุนแรงเพิ่มหรอกแต่ว่าผู้ชุมนุมเพิ่มขึ้นก็อาจจะต้องมีการแก้ไขปัญหาบางอย่างจากภาครัฐบาลแล้วก็รัฐสภาหรือคนที่เป็นผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านเมืองเราเนี่ยคงจะต้องลงมาแก้กันนิดนึงซึ่งเราก็คาดว่าในอาทิตย์หน้าน่าจะมีทางออกบ้างนะครับเพราะฉะนั้นเซตเนี่ยจนกว่าจะมีทางออกเนี่ยสำหรับการเมืองไทยเนี่ยก็อาจจะซึมสัก 2-3 วันตลาดไม่ชอบความไม่แน่นอนครับตอนนี้มันคือทุกอย่างมันกำลังคุมเครืออยู่ครับมันไม่ได้ถูกการเจรจามันไม่ได้ถูกกับเข้าสภาหรืออะไรต่างๆตอนนี้นะครับใช่คุณอภิรดีบอกว่ามันภาพมันเบลอต้องลองเช็คครับเหมือนท่านอื่นก็จะปกตินะครับเราดูตอนนี้ก็ปกตินะถ้าท่านไหนภาพเบลอรบกวนพิมพ์บอกด้วยนะว่าภาพเบลอแต่ไม่แน่ใจว่าท่านแต่ตัวคนพูดนะครับจะกระตุกหน่อยนะอันนี้นะแต่ถ้าเสียงโอเคแล้วเห็นภาพข้างชัดก็เอาละก็ถือว่าเอาละนี้ถ้าพี่เปียกมองแนวรับเซตแนวรับเซตจริงๆเดิมพี่ประเมินไว้แค่1250นะเดิมจริงๆเลยนะกะว่าไม่น่าหลุดอ่ะครับอันนี้มันหลุดเนื่องจากว่ามันไม่จบคือเดี๋ยวถึงเย็นคืนนี้ก็ยังไม่จบเรื่องการเมืองในประเทศเพราะนั้นก็อาจจะหลุดลงมาที่เราตั้งรับกันเมื่อรอบที่แล้วแล้วมันไม่ลงมาถึงนะคือ1210 1220ให้ผมตีฟีโบประกอบถ้าแนวรับฟีโบนะครับแนวรับที่ประมาณฟีโบ50ประมาณนั้นแนวรับถัดไปประมาณ1200บวกลบไม่ลบด้วย1212อืมไม่ลบ121200 1220เนี่ยยังอยู่ในเกมอยู่มีหลุดได้แต่ว่าถึงกลับมาได้ในมุมมองของผมตัวคนกระตุกเสียงเบาครับอาจารย์เสียงเบาด้วยแหละคนก็บอกเสียงและกราฟโอเคแต่ขออนุญาตเพิ่มเสียงให้นะครับเสียงชัดอ่ะบางคนบอกเสียงชัดอันนี้ผมก็ไม่เป็นไรนะว่าไปเรื่อยๆนะครับใครที่เสียงไม่ชัดภาพเบอร์ปรองปรับที่เครื่องตัวเองนะเพราะว่าเท่าที่ผมเห็นอยู่ตอนนี้ก็
ก็กระตุกแค่คนพูดนะกระตุกแค่คนพูดอ่ะต่อแนวรับเซตก็แนวรับรอบนี้มันอยู่ถัดมานะครับที่ฟิโบ50บวกลบครับปกติแล้วเวลาหุ้นมันจะจบการลงจริงๆอ่ะมันก็ต้องมีการเคลียร์หรือแบบการล้างไพ่เพราะฉะนั้นถ้าในมุมมองผมนะเราอาจจะเก็บมือเก็บไม้เก็บมือรอก่อนรอวันที่ตลาดลงหนักลงแรงวันนั้นนะครับจะถึงเป็นโอเคเพราะว่าตลาดมันจะไม่จบการลงถ้ามันไม่เคลียร์จริงๆมันไม่ล้างไพ่จริงๆอ่ะมันก็จะซึมๆอย่างนั้นนะครับซึ่งสถานะตอนนี้เป็นอย่างนั้นแหละตอนนี้คนที่เล่นได้ก็คือคนที่แบบเข้าไวออกไวส่วนคนที่ซื้อและถือเนี่ยแล้วหุ้นมันซึมก็ซึมลงต่อไปเรื่อยๆนะครับไม้ที่ซื้อก็ค้างไว้แต่ว่าไม้ต่อไปอาจจะต้องรอนิดนึงเสียงดังฟังชัดยังไม่กระตุกครับโอเคชัดค่ะผมไปต่อนะครับนี่พี่ก็เลยออกแนวรับเมื่อวันพฤหัสศุกร์เนี่ยครับโดยความเชื่อว่าเอ๊ะไม่น่าจะหลุด 1,250 ซึ่งแนวรับที่ให้เนี่ยก็เลือกหุ้นขาขึ้นทั้งชุดเลยครับนะครับได้แก่เดลต้าวันที่ออกแนวรับเนี่ยมันลงกระแทกเป็นสีแดงก็คือสีดำเลยนะครับเป็นสีดำพอมันปุ๊บเราก็เอ๊ะมันไม่น่าถึง170ซึ่งเป็นแนวรับค่าเฉลี่ยเส้นค่าเฉลี่ย20วันพี่ก็เลยเอาตรง180นี่แหละก็ได้หุ้นมาด้วยนะสุขอ่ะครับทำให้สิ้นวันที่ออกของพฤหัสบ้างครึ่งวันออกครึ่งวันพฤหัสวันศุกร์เด้งกลับมาแถวๆ184อันนี้น่าจะวันพฤหัสเนี่ยวันพฤหัสพี่ออกศุกร์ได้มาแล้วก็มีรีบาวด์กลับขึ้นมาหน่อยนะครับดังนั้นจะบอกว่าเฮ้ยพยายามเวลาเล่นเนี่ยในตลาดแบบเนี้ยซึ่งต้องระมัดระวังสูงๆเนี่ยเลือกหุ้นขาขึ้นที่จะแพ้จะน้อยครับอันนี้พอมันรีบาวเราซื้อ190รีบาวขึ้นมาสมมุตินะซื้อ180ขึ้นมาสัก190พี่ก็ขายละก็คือเหมือนที่เคนบอกว่าพยายามเล่นสั้นไปก่อนเล่นสั้นเพราะฉะนั้นแนวรับก็ยังให้ไว้ที่เดิมคือ180ถ้าสมมุติวันจันทร์มันลงนะอันหน้านี่กลุ่มอิเล็กทรอนิกส์เป็นกลุ่มที่ค่อนข้างแข็งแรงในตลาดหุ้นตอนนี้ครับที่ตั้งซื้อไว้ที่48แต่ว่าพี่อาจจะยอม stop loss ที่45นั้นก็กำหนดให้ลูกค้าไปเลยว่าคือตรงนี้ stop loss ตรงนี้ซึ่งในวันศุกร์กราฟต่อไปจะเป็นวันศุกร์ได้หุ้นเหมือนกัน48ได้หุ้นไม่หลุดไปถึงเส้น stop loss เพราะนั้น48เนี่ยยังให้เป็นแนวรับอยู่แต่ว่าถ้าสถานการณ์ไม่ค่อยดีสมมตินะอาจจะถอยไปแถวรับแถว4 6 4 7เอาแล้วครับเวลาให้แนวรับก็จะไม่ค่อยปรับแนวรับแต่ว่าเวลาเทรดจริงเนี่ยลูกค้าหรือคนฝั่งก็ปรับตามสภาพตลาดเอาตัวนี้รับเร็วไปนิดนึงคือรับ15.50 บาทมันลงไปที่ประมาณ15 บาทครับแล้วก็วันศุกร์ก็กลับขึ้นมาที่15.60 บาทละนี่คือหุ้น TU คือ Union Food สังเกตดูเราเลือกหุ้นขาขึ้นทั้งนั้นเลยให้เล่นหุ้นขาแนวรับจริงๆ Thai Union ถ้าวันจันทร์วันคานี้ก็ถ้ารับแถว15บาทได้นะก็ค่อนข้างเซฟนี่เพิ่นพี่รับไปละก็ไม่ค่อยกลัวเพราะเขาเป็นหุ้นขาขึ้นนี่มาปิด15.6แต่ว่าจริงๆถ้ารับได้15บาทเนี่ยจะสวยมากตั้งแนวรับไปแล้วกันTVO เนื่องจากราคากากทุนเหลืองยังขึ้นอยู่ครับโน้มหุ้นก็เป็นขาขึ้นที่ตั้งราคาไว้ที่34เลยสู้ที่34แล้วก็ได้หุ้นมานั่นแหละปิด3375ครับสู้ต่อไปเนี่ยครับมันปิด3375อันนี้ Abigo High Tech ครับตัวนี้ไม่ได้หุ้นตั้งรับ11.50ไม่แย่ลงมาให้เลยเปิดกระโดดเปิดแก๊ปด้วยแล้วทำนิวไฮด้วยอาจจะต้องเลื่อนไปรับแถวประมาณ 12.8 หรือ 12.5 ดูวันจันทร์อีกทีเนี่ยครับมาปิดแถว13เปิดแก็ปเก็บโครงสร้างดีมากสมมุติแอดวานซ์เป็นอีกตัวนึงซึ่งรออยู่ที่ 12.5 แต่ไม่ได้หุ้นเหมือนกันคือเราเห็นตลาดไม่ดีเราก็ถอยไปหน่อยนึงเออไม่ได้หุ้นก็วันศุกร์ปิดแบบนี้เลยครับเนี่ย
นี่ครับปิด 13.3 เลยเพราะนั้น13ผมอาจจะต้องขยับจะจากเดี๋ยวรับ 12.5 เป็น13ในอาทิตย์หน้าอันนี้ต่อไปเป็นหุ้นขนาดเล็กซึ่งพอเกิดความปัญหาขึ้นในประเทศเนี่ยว่าจะเป็นการเมืองเศรษฐกิจหรือไข้โควิดเนี่ยพวกหุ้นใหญ่มันจะมีปัญหาฝรั่งก็ขายกองทุนก็ขายเนี่ยหุ้นขนาดเล็กจะมีบทบาทสำคัญในตลาดหุ้นเราก็เลยให้ลูกค้าลองเล่นหุ้นขนาดเล็กดูจุดที่ขีดไว้เนี่ยอย่าง AI ที่บาท94ไม่ใช่จุดซื้อนะเป็นจุด stop loss แล้วเวลาซื้อเนี่ยต้องพยายามซื้อใกล้ๆกับจุด stop loss เพื่อความปลอดภัยของคนเล่นถึงหลุดจุด stop loss ก็ขายดูรูปต่อไปวันศุกร์ของ AI ไม่หลุดครับไม่หลุดจุด stop loss เอาสิเพราะนั้นแถว2บาทหรือใต้2บาทเนี่ยเก็บได้เล่นได้แต่อย่าลืมนะครับขอย้ำครับเป็นการเล่นลักษณะรีบาวขายนะครับรีบาวขายหลุดจุด stop loss ก็ขาย CCET เป็นหุ้นอีกตัวที่วางโครงสร้างมาค่อนข้างดีที่วาง stop loss ไว้ที่2.30 บาทจุดซื้อเนี่ยอยากได้ต่ำกว่า2.50 บาทอาจจะแถว2.40 บาทเนี่ยซื้อเพราะว่ามันไม่ไกลจาก2.30 บาทมากนะเวลาเราเล่นวันศุกร์เนี่ยลงมาเกือบถึง2.30 บาทติดที่2.42 บาทเพราะนั้นถ้าคนที่รับ2.32 บาท 2.34 บาท 2.36 บาทเนี่ยจะได้หุ้นแล้วมันไม่ไกลจากจุด stop loss เพราะนั้นเวลาโอกาสเสียหายเราเนี่ยจะน้อย Inter High นี่ตั้งจุด stop loss ไว้ที่2.90 บาทตอนตั้งเนี่ยมันอยู่ที่3.18 บาทเราก็กล่าวว่าเดี๋ยวสัก3บาทอ่ะอยากจะซื้อหุ้นตัวนี้เป็นหุ้นที่แข็งแรงมากไม่ลงมาเลยเหมือนใน Abigo High Tech แถมทำ New High ให้โชว์ให้เห็นด้วยเพราะนั้นตัวนี้มันจะเป็นไม้ follow ละต้องเล่นระบบ follow แล้วเอาจุด follow เนี่ยเป็นจุด stop loss เพราะนั้นต้องไป follow แถวประมาณ3บาท3บาทสะ26 28อ่ะย่านๆเนี่ยครับนะครับ iNet เนี่ยตั้ง stop loss ไว้ที่3.60 บาทซึ่งเป็นกรอบเบรกเดิมเมื่อครั้งที่แล้วเนี่ยงั้นเวลาเราซื้อเนี่ยได้สัก3.80 บาท 3.70 บาทเนี่ยจะสวย iNet ลงมานี่เลย3.70 บาทเลยเพราะนั้นตัวนี้ก็จะได้หุ้นไปตอบรับเรา3.60 บาทนะครับวิธีเล่นแบบที่เสนอวันนี้ก็คือเป็นวิธีที่ตัวเล็กเล่นแล้วปลอดภัยเล่นในจังหวะย่อหาจุด stop loss ให้ชัดเจน PIMO นะครับตั้ง stop loss ไว้ที่2.26 เพราะนั้นจุดซื้อเนี่ยจะต้องเป็น2.30 3.2 ย่านๆเนี้ยPIMO ปุ๊บ PIMO ลงมาที่2.30 แล้วเด้งทันทีครับครับแล้วเด้งทันทีเลยนะครับเพราะนั้นแนวรับอยู่ที่2.30 นี่แหละเห็นแล้ว SIS อีกตัวหนึ่งเราก็ตั้ง stop loss ไว้ที่18.4 เพราะนั้นเวลาเรารับก็ควรจะอยู่แถว19 บาทถูกไหมครับลงมาไหมลงมาที่19 บาทจริงๆนะครับแปลว่าในวันศุกร์ที่ผ่านมาเนี่ยส่วนใหญ่เราจะได้หุ้นซึ่งไม่ไกลจากจุด stop loss ถ้าวันจันทร์อังคารมันเด้งเราก็จะหมุนขายออกไปครับหุ้นพวกนี้มีโอกาสชนะเพราะว่าเนื่องจากโครงสร้างเป็นหุ้นขาขึ้นทํา new high มาตลอดเพราะฉะนั้นโอกาสในการทํา new high ยังมีอยู่ SBI ตั้ง stop loss ไว้ที่4.56 บาทเพราะนั้นเวลาซื้อเนี่ยก็สักเราได้4.60เนี่ยได้หุ้นอยู่แล้วถูกป่ะใช่ไหมเราตั้งสต็อปลอสที่4.56 ใช่ไหมได้อยู่แล้วปิด4.56พอดีครับปิด4.56พอดีเลยต่อไปมีหุ้นประเภทที่ปันผลลงมาให้เราเล่นตัวแรกคือ DIF นะครับเห็นได้ว่าตรง 13.3 เนี่ยเริ่มนิ่งลงมาแล้วเริ่มนิ่งพี่ก็เริ่มให้ลูกค้ากลุ่มที่เป็นปันผลเข้าไปเก็บบางคนก็อาจจะต้องขาย Jazz E ปองมาซื้อทิปซึ่งสลับกันได้เพราะ Jazz E มันไม่ลง Disco เป็นหุ้นปันผลที่เราให้เก็บมาระยะหนึ่งแล้วครับเมื่อวันศุกร์งบออกมาดีก็ขยับขึ้นไปที่ประมาณ60ใกล้ๆ70บาทเดี๋ยวเราไปขายกันแถวๆสัก72 73 74 75ก็ได้ครับเกียรตินาคินนี่37บาทนี่เป็นแนวรับที่แข็งแรงสามารถรับเพื่อปันผลได้หลังจากที่เราขาย Disco ไปแล้วอาจจะมาซื้อเกียรตินาคินก็ได้ครับแดนเฮาส์แนวรับตรง6.70 บาท 6.60 บาทเป็นแนวรับของการเล่นแบบปันผลนะครับรับได้ครับตรงนี้มีอีกตัวหนึ่งซึ่งลงมาเมื่อวันศุกร์ครับชื่อไทยแท็บวอเตอร์นี่ก็ปันผลดีนะครับครับลงมา
แนวรับจริงๆมันคือ11บาท20ถึง40นะครับหรือ11บาท60ก็ได้งั้นปิดที่11บาท90เดี๋ยวรอกระแทกถึงก็ซื้อปันผลได้ละตัวนี้ครับตั้งแต่11บาท20จนถึง11บาท60สามารถซื้อเพื่อเล่นปันผลได้การเล่นปันผลที่พี่จะเข้าในจังหวะที่เป็นกระแทกแรงแบบเนี้ยพี่ดูแล้วว่าพี่จะเล่นตัวไหนพอมาลงถึงจุดที่อยากได้พี่จะเข้าซื้อทันทีสำหรับคนที่เล่นรอบยาวๆซื้อปีนี้ไปขายปีหน้าหรือ2ปีข้างหน้าหลังโควิดไปแล้วเนี่ยเราให้เก็บ AOT อยู่ AOT ลงมาที่แนวรับประมาณ55หรือ56แล้วนะครับก็สามารถซื้อได้ Bangkok Bank เป็นกลุ่มแบงค์ที่ดีที่สุดเนี่ยตั้งแต่โครงสร้างเนี่ยหุ้นแบงค์อื่นเขาอาจจะทำนิวโรไปบ้างแล้วนะแต่แบงค์เทพไม่ทำนิวโรเพราะนั้น94บาท93บาทสะสมได้เป็นการสะสมเพื่อไปขายปีหน้าก็ค่อยซื้อลงมาก็ซื้อลงมาก็ซื้อไม่ต้องรีบร้อนนะครับเป็น5ไม้ถึง10ไม้ที่ซื้อทีละ 10-20% ได้ตัวนี้เป็นตัวที่เริ่มมีแรงซื้อแบบผิดปกติเข้ามาเพราะนั้นพี่เลยเอาเข้ามาเล่นรอบแล้วจริงๆแนวรับที่อยากได้คือ36-38ถ้ามันลงมาครับก็เก็บได้เป็นโครงสร้างลักษณะของมีโอกาสจะกลับตัวโครงสร้างแบบนี้จะไม่มีนิวโรแล้วใช่ AVR นี่ชัดเจนกว่าชัดเจนมากด้วยมินเนี่ยเนื่องจากมันมีปัญหาโควิดเกิดขึ้นที่ทางยุโรปราคาหุ้นก็ลงมาอยู่ที่แนวรับประมาณ18บาทนะครับ18บาทถึง 18.3 เนี่ยทยอยสะสมได้นะครับแต่เวลามันขึ้นแรงๆก็ระบายออกมาบ้างนะครับเป็นไซด์เวขนาดใหญ่ต่อไปอันนี้ก็ฝากไว้สำหรับเพจ YouTube พี่เปี๊ยกแมงว่าสำนานนะครับตอนนี้มีน้องๆทํา YouTube เข้าไปสนับสนุนแล้วก็ LINE ID ของพี่ชื่อณัฐวัฒน์ ON นะครับส่วนเบอร์โทรศัพท์ที่จะเปิดบัญชีนะครับลืมไปแล้วรอบที่แล้วอือกูมาเดี๋ยวบอกให้อีกทีแล้วกันนะครับเป็นเบอร์ในเพจอ่ะเดี๋ยวหากันดูว่าไปก่อนก็เดี๋ยวผมอัปเดตในส่วนที่ผมเตรียมมาให้ก่อนนะครับแล้วก็จะมีประเด็นพวกเป็น BTS กราฟตอนนี้น่าสนใจหรือยังนะครับแล้วก็เรื่องของการปิดสถานีช่วง2วันที่ผ่านมานะครับมันจะกระทบมากครับซึ่งปกติพวกนี้มันเป็นเรื่องของผลกระทบระยะสั้นไปแล้วนะครับถ้าเขากระแทกลงมาแนวนี้แนวตรงไหนที่มันน่าจะมีมาร์จิ้นที่เยอะที่สุดสำหรับหุ้นเบมและ BTS เดี๋ยวเราครับอัปเดตสั้นๆก่อนนะครับแบบเซตอินเด็กซ์ตอนนี้ภาพของเซตยังคงเป็นไซด์เวย์ดาวนะครับไซด์เวย์ดาวลงมาเรื่อยๆนะครับซึ่งเราก็มองประเมินแนวรับถัดไปเนี่ยตรงฟิโบ 50% ตัวเลขอยู่ที่2บวกลบประมาณนี้นะครับครับถ้าช่วงนี้สถานการณ์มันยังคุมเครือกราฟยังคงไซด์เวย์ดาวเราก็รอไปก่อนจังหวะที่ดีอีกจังหวะที่ดีที่สุดที่จะเกิดขึ้นก็คือตอนที่ตลาดลงหนักๆลงแรงๆมันเป็นสัญญาณแพนิคเซลนะครับก็ดูสัญญาณจาก RSIมันโอเวอร์โซไหมตรงนี้จะเป็นจุดที่น่าสนใจนะครับวิธีก็คือพิมพ์ .i ก็ดูว่าตอนนี้เซตมันจะลงไประดับโอเวอร์โซหรือยังถ้ามันลงไปโอเวอร์โซรอบนี้จะเป็นรอบที่น่าสนโอเวอร์โซคืออาการแพนิคเซลอย่างนึงนะครับชุดที่ผ่านมาเนี่ยเซตอินเด็กซ์ลงหนักๆลงแรงๆเนี่ยมีแพนิคเซลชุดนี้ที่ RSI ลงไปต่ำกว่า20เพราะฉะนั้นชุดนี้เนี่ยถ้ามันจะแพนิคเซลล์อีกทีนึงก็ควรจะต่ำกว่า20ด้วยรอบนั้นที่ขึ้นไปโอเวอร์บอทเนี่ยประมาณ77ครับถ้าโอเวอร์โซเนี่ยผมอยากให้เห็นต่ำกว่า20ถ้าเราเห็นเซตอินเด็กซ์ลงแล้ว RSI ต่ำกว่า20อ่ะตรงเซตมันโอเวอร์ครับจะเป็นจุดน่าเสี่ยงซื้อมากครับรอบนี้แต่เวลาเสี่ยงซื้อจริงก็ดูแท่งเทียนซะหน่อยก็ดีนะครับให้เห็นแท่งเทียนกับตัวหรือมันมีไม้ใหญ่ยกขึ้นมาครับคนซื้อกลับขึ้นมาสักแห่งหนึ่งในทางเฟซเราค่อยเข้าไปตามได้ครับไม่จำเป็นต้องซื้อไปก่อนเขานะซื้อตามเข้าไปหน่อยเนี่ยงั้นทางเลือกตอนนี้คือ1คือคนที่เล่นไวเทรดไวก็ยังเทรดได้อยู่นะฮะจังหวะเข้าไปเทคแอคชั่นได้อยู่แต่คนที่ใจเย็นๆรอเป็นเนี่ยก็คือรอจังหวะที่ตลาดแพนิคไปเลยหรือไม่ก็ตลาดเบรกเส้นที่เป็น channel trade ตรงนี้ก็คือรอตลาดเบรกออกจากกรอบไปเลยแล้วค่อยกลับมาเล่นก็ได้นะเลือกได้หลากหลายทางนะส่วนภาพของตลาดหุ้นอย่างตัวอเมริกาเองเนี่ย
ตอนนี้ก็ยังคงเป็นขาขึ้นอยู่นะแต่ชนแนวต้านมาแล้ว2ก็ไม่ค่อยดีเนาะก็ต้องระวังเหมือนกันนะครับ การปรับฐานในตัวฝั่งกาด้วยนะว่าเต้งขึ้นมาชนเดิมละเรียงฐานอันนี้ก็ต้องฝั่งของห้างเสียงเองก็ยังคงเป็นการปรับฐานครับอยู่ในโซนล่างว่าก็เห็นการฟื้นตัวกลับมาก็ต้องติดตามภาพของห้างเสียงเนี่ยยังไม่ดีญี่ปุ่นเนี่ยจะแข็งแกร่งคล้ายๆกับเต้งกลับมาที่ฮาระนะครับถ้าฝั่งต่างประเทศเนี่ยเขาไม่มีอะไรผิดปกติยืนอยู่ได้แหละนะต้องระวังสัญญาแล้วก็ฝั่งของราคาน้ำมันดิบเองกระแทกลงมาแล้วพักตัวออกข้างได้ดีครับก็แสดงว่าฝั่งกลุ่มพลังงานบ้านเราเนี่ยโอกาสที่จะลงเนี่ยตัดออกไปก่อนนะครับนี้ฝั่งจีนเนี่ยกราฟกลับขึ้นมาไต่เป็นขาขึ้นแล้วก็พักตัวได้ดีรูปธงนะใช่ครับปรับตัวขึ้นมาเป็นขาขึ้นแล้วแล้วก็พักตัวอยู่ผมเลยมองไปที่หุ้นที่อยู่ในประเทศไทยแต่ขยายธุรกิจเข้าไปในจีนเนี่ยเราอาจจะต้องไล่มาดูกราฟทีละตัวทีละตัวทีละตัวอันนี้ผมหาข้อมูลมาให้นะครับว่ามีกลุ่มไหนบ้างที่มีการขยายธุรกิจไปในประเทศจีนนะครับซึ่งดูกราฟแล้วเนี่ยกลุ่มเกษตรเนี่ยเนอร์ STAใส่ไฮไลท์ไว้นะครับตัวนี้ขาขึ้นก็จะเป็นตัวขาขึ้นที่กราฟสวนเป็นสีแดงไหมใส่ยาใส่ดอกจันทร์ก่อนเนอร์ SCA เนี่ยครับขึ้นกราฟสวยอันนี้ถ้าไล่ลงมากลุ่มก่อสร้าง EPG SCC แล้วพวกนี้ต้องไล่ดูนิดนึงอันนี้ไม่ค่อยดีผมชอบตัวหนึ่งตัวสุดท้าย IPL กราฟก็ค่อนข้างเด่นPPG ไม่ค่อยดีเห็นว่าแบบไม่ออกข้างหลุดลงมาแล้วไปอันนี้มาทุกตัวใช่ครับกลุ่มแบบ CCET Delta ฮาน่าพวกนี้ก็มาทุกตัวเหมือนกันนะครับอิเล็กทรอนิกส์ค่อนข้างแข็งแรงกลุ่มยานยนต์ AHIHL นี่ก็เนี่ยครับค่อนข้างโดดเด่นในช่วงเป็นกลุ่มหุ้นที่ทำธุรกิจในจีนขยายธุรกิจไปในจีนอาเซียนนี่ก็มาฟาวมาชุดใหญ่ไปแล้ว CPF มาแล้วก็จบไปแล้วแต่เป้ก็ยังอยู่ในช่วงของขาขึ้นนี้ยังไม่ได้ครับล่าสุดที่มี TKN นะครับที่มีข่าวเรื่องของจับคู่อะไรครับมีพันธมิตรเป๊ปซี่เป๊ปซี่มีข่าวเป๊ปซี่แต่เขาปฏิเสธไปแล้วเป๊ปซี่นะครับแต่ปฏิเสธแต่กราฟขึ้นนะครับไม่รู้เหมือนกันเขาปฏิเสธว่าเขาอาจจะกำลังคุยกันอยู่มั้งหรือไงก็ไม่รู้นะปฏิเสธแต่กราฟขึ้นนะครับเราก็ดูไว้นะมันก็ TU เนี่ยพี่ชอบ TU เนี่ยโอเค NKU นะครับตัวอื่นก็ ETL ก็กราฟจะเป็นไซด์เวย์อัพขึ้นไปด้านบนนะครับกราฟก็ยังล่าสุดอีกตัวหนึ่งที่วันสุดท้ายเริ่มมีแรงซื้อกลับแล้วก็พักลงไปนิดนึงก็จะก็ MCS นะไอวีแอลก็ดีนะก็ฟื้นขึ้นมาดีครับไอวีแอลดีนะพวกนี้ก็จะใส่ดอกจันไว้ GC เนี่ย GC พี่เก็บเป็นรอบอยู่แต่ว่าเดี๋ยวขอกระแทกสักทีไม่รู้จะได้หุ้นหรือเปล่าหุ้นพวกนี้ก็คือผมเซิร์ชมานะครับก็จะเป็นหุ้นขยายธุรกิจไปในประเทศจีนเพราะผมมองว่าตลาดหุ้นจีนตอนนี้คือค่อนข้างแข็งแรงแข็งตลาดหุ้นดีก็มีแนวโน้มที่เศรษฐกิจจะดีด้วยบริษัทที่อยู่ในประเทศไทยที่ขยายธุรกิจไปในจีนเนี่ยก็มีสิทธิ์ที่จะได้อานิสงส์จากความแข็งแกร่งของประเทศจีนตรงนี้ด้วยนะก็มาในส่วนของ STA เนี่ยช่วง 2-3 อาทิตย์ที่ผ่านมาเราจะเห็น STGT นะครับฟอร์มตัวขึ้นมาสวยอันนี้ผมยืมบทวิเคราะห์ของ KS เข้ามาเขาเปรียบเทียบว่าถ้าราคาหุ้นลูก STGT เนี่ยถุงมือยางราคาอยู่ตรงนี้มันจะ sum of the part ก็คือมันจะรับรู้เป็นมูลค่าไปที่หุ้นแม่แล้วหุ้นแม่ควรค่าเท่าไหร่เนี่ยคือเปรียบเทียบกันนะครับอย่างเช่นถ้าตอนนี้ถ้าหุ้นลูกอยู่ที่90บาทเนี่ยหุ้นแม่เนี่ยมันจะมีมูลค่าพื้นฐานอยู่คือมันจะสะท้อนมาที่เพราะว่าแม่ถือลูกใช่ครับลูกขึ้นแม่ก็จะได้ประโยชน์ใช่ครับอันนี้ก็คือ STA เนี่ยถือ HTT 56นะครับเพราะฉะนั้นก็
ไอ้3 out of part มันก็เอาหุ้นที่ STA ที่ STGT อยู่อีกหุ้นคูณกับราคาตลาดใช่ครับแล้วก็มาส่วนมาสั่งเป็นส่วนของ STA เท่าไหร่เลยใช่ครับมันก็ทำไว้ดีว่า90บาทก็57 57มาดูกราฟของ STGT เองเนี่ยณตอนนี้กราฟจ่อเบรกไฮมากเพราะฉะนั้นถ้าเขาทะลุ90บาทขึ้นไปเนี่ยอัพไซด์มันจะเปิดขึ้นไปอีกเฮ้ยเราเล่นได้มั้ยอย่างงี้จริงๆตัวนี้สวยมากถ้ามันเบรก90บาทได้มีสิทธิ์ขึ้นไปอีกตลาดลงติดต่อกันหลายวันหลายแห่งแต่ STGT เนี่ยแทบไม่ลงเลยนะครับเลือกที่จะไซด์เวย์ออกข้างจ่อตรง90บาทผมมองว่าถ้าเขาผ่าน590บาทได้เนี่ยต้องขึ้นครับอาทิตย์นี้คุณจะต้องตัดสินใจแล้วนะว่าข้ามหรือไม่ข้ามนะแล้วก็มาต่อที่ STA เองกราฟก็คล้ายกันนะครับเหมือนกับ STGT นะครับเมื่อกี้เราทราบมาน้อยว่าอันนี้ถ้า90บาทเนี่ยจะสัมพันธ์กับความเป็น57ถ้าวิ่งไป100เนี่ยสัมพันธ์อยู่ไปที่2ครับอันเนี้ยไอ้ตรงเนี้ยมันก็อยู่ในตำแหน่งที่ดีเหมือนกันครับเพราะว่าข้างบนถ้าดูราคา57ที่เขาทำไว้นะครับก็มีลูกวิ่งเยอะนะก็มีถ้าชุดเนี้ยเบรกได้ก็คือเบรกประมาณ7ไอ้ประมาณ32บาทได้บวกลบประมาณนี้ครับถ้าเบรกตรงนี้ได้มันก็มีสิทธิ์ดันขึ้นไปได้อย่างนี้ซื้อแม่อาจจะดีกว่านะเบรกก็เป็นไม่ได้ครับเนาะเพราะทางวิ่งข้างบนมัน90มันเหนื่อยอะแล้วก็ถ้าเราไปดูราคายางครับโตคอมเนี่ยจะเห็นได้ว่ากราฟนี่เป็นขาตลอดครับพี่เบียร์เฮ้ยเท่าไหร่แล้วเนี่ยนี่คือเทรนด์ขาขึ้นของราคายางนะครับโตคอมกุ่นพี่ว่าเราไปกรีดยางทั้งวันทั้งชีวิตราคายางน่าจะดีแล้วดูอาการแล้วแต่ผมไม่รู้ว่าราคายางในประเทศขยับตัวขึ้นมากหรือเปล่าพี่ว่าถ้าทรงนี้นะขึ้นแล้วล่ะขึ้นแล้วล่ะดังนั้นท็อปพิกของรอบนี้ก็อาจจะอยู่ที่กลุ่มยางนะครับติดตามดูว่าหุ้นเนอร์เองเนี่ยที่เป็นตัวเล็กในกลุ่มยางเองเอาขึ้นมาจ่อเบรกแล้วครับพี่เหมือนที่เอทรงเดียวกันเลยใช่ครับทรงจ่อเบรกแล้วจ่อเบรกทั้งคู่เลยมันก็3ตัวเลยใช่มันก็เป็นไล่เรียงเหตุผลมาแต่ตลาดหุ้นจีนแข่งหุ้นที่เข้าไปทำธุรกิจในจีนก็มีทั้งเนอร์มีทั้ง STA ที่ก็มาดูที่ราคายางดูอะไรต่างๆเนี่ยก็ค่อนข้างเป็นไปในทิศทางเชิงบวกครับก็คือมีเหตุเราซื้อได้ครับมีเหตุผลที่เราเข้าไปเล่นเก็งกำไรได้ก็คือเป็นหุ้นอีกของกลุ่มที่ผมเลือกเข้ามาก็คือพวก STA STGT เนอร์นะที่อยู่ในยางว่าพูดง่ายๆนะใช่ครับสากลก็โอเคเพราะว่ามันราคามันขึ้นก็ทองคำอัปเดตนิดนึงครับเป็นไงบ้างโหยังสามเหลี่ยมอยู่เนี่ยอยู่ในสามเหลี่ยมนะครับรอเลือกทางแต่ตอนนี้ดูละถ้ามันยังยืนโซนนี้ได้ครับมีสิทธิ์ที่จะเบรกขึ้นไปโอกาสเบรกขึ้นมากกว่าเบรกลงถูกไหมผมมองว่าถ้าเทรนด์มันเป็นอย่างเงี้ยมันก็มีสิทธิ์ขึ้นมากกว่าลงนะครับหุ้นที่ผมสนใจก็จะมี DBO โอเคพี่ก็ชอบช่วงนี้ราคาคอมมูนิตี้ค่อนข้างไปเป็นไปนิทางไม่ว่าจะเป็นค่าระวางเรือกากทุนเหลืองราคายางอะไรพวกนี้ครับทุกอย่างขึ้นหมดเลยคอมมูนิตี้ค่อนข้างปรับตัวขึ้นตัว TBO เนี่ยก็น่าสนใจกันแต่พี่เข้าไป34แล้วเมื่อวันครับก็ TU นะครับให้แนวรับไว้ที่ประมาณนี้ถูกแล้วก็ถ้าเบรกแนวต้าน16บาทได้ก็พร้อมที่จะขึ้นต่อกันนะครับสำหรับ TU ก็เห็นด้วยอันนี้ UTP นะครับลงมาแถวๆเป็นแนวรับเส้นค่าเฉลี่ย50วันนะครับช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่ปริมาณการหายไปก็ตรงกับช่วงที่หุ้นตัวพอดีก็ถือเป็นการพักตัวที่ดีรอเบรกเหมือนกันไม่หลุดเส้น50วันแล้วก็ไม่หลุดโลก็แสดงว่าราคามันคงเลี้ยงตัวแข่งกว่าตลาดได้อยู่ไลฟ์ที่ผ่านมาก็คิดว่าไอ้หุ้นเนี่ยถ้าจะเทรดหรือว่าจะซื้อช่วงแข่งก่อนครับหุ้นที่ไม่ลงไปตามตลาดพอจังหวะมันพักตัวลงมาตรงนี้ก็ถือว่าอันนี้จะเป็นหุ้น CCP นะครับเป็นตัวเล็กนิดนึงตรงเดียวกันใช่แต่ทรงมันค่อนข้างสวยแล้วผมดูงบแล้วก็ไม่น่าเกลียดก็คือกำไรก็ค่อนข้างฟื้นมาดีครับหุ้น CCP เนี่ยก็อาจจะมีความเสี่ยงสูงนิดนึงเพราะว่าราคาหุ้นต่ำบาทครับมันสูงดูถ้าพิจารณาจากทรงครับพิวเดียวเนี่ยครับTPIPL อันนี้เมื่อกี้ที่บอกใช่ไหมใช่ครับเส้น200เราจะเห็นว่ามันแพนิคไปตรงนี้แล้วกลับตัวแล้วก็ไซด์เวย์ยาวมาเลย
ระหว่างทางที่เขาไซด์เวย์มาตลอดหลายเดือนเนี่ยเราก็จะเห็นการยกโลของหุ้นจากโลนี้ก็ขยับขึ้นมาโลนี้ก็ขยับขึ้นมาโลนี้แล้วก็แนวต้านสำคัญเป็นเส้นค่าเฉลี่ย2หุ้นเบรกข้ามไปแล้วก็มีการเรียงตัวที่ค่อนข้างการจัดเรียงจากราคาเส้น20เส้น50แล้วก็เส้น200แสดงว่าตอนนี้ราคาฟื้นตัวทีละจุดนี้จะเป็นจุดที่ให้แนวรับประมาณ100เอาประมาณ 1.38 ครับเนี่ยนะครับครับ stop loss stop loss ก็เส้น200วันอยู่ที่ประมาณ 1.32 นะครับเป็นจุดคัทครับไม่ไกลมากส่วนการฟื้นตัวกลับเราก็มองราคาเป้าหมายที่เดิมอยู่ที่ครับนะครับโมโนตัวนี้กราฟเนี่ยฟื้นตัวขึ้นมาก็โอเคนะครับแต่มันจะเทรดยากนิดนึงเวลาหาแนวรับเล่นเอาแล้วก็สต็อปลอสเมื่อหลุดอัน JKN กระแทกลงมาพักตัวครั้งแรกเด้งแล้วก็พักตัวแถวๆ20วันแนวสต็อปลอสมันก็จะอยู่ประมาณ 9.20 ครับก็คือโลเนี้ยถ้าเราเห็นเราจะมองเป็นเปิ้ลบอททอมบอททอม1บอททอม2เพราะฉะนั้นต่อไปเนี่ยมันต้องมันกลับตัวจะต่ำกว่าไอ้บอททอม2ไม่ได้แล้วใช่ครับจะต่ำกว่าโลนี้ไม่ได้แล้วนะครับตรง 9.20 ครับต้องบอททอม2นี่ฝากบอกไปถึงคนทำด้วยนะอย่าให้หลุดลงมาเท่าแก่น้อยตัวนี้เนื่องจากว่ามันติดแคชแต่ว่าเราเห็นการสะสมเข้ามาเราเห็นปัดแล้วเกิดขึ้นมาพอลุ่มเข้าแล้วมันออกไม่ได้อยู่ก็ไม่ได้ออกเราเห็นว่ามีแรงไล่ซื้อขึ้นไม่ได้ออกปรับฐานตัวนี้ผมให้แนวว่ามันจะกลับมาสวยนะถ้ามันกลับไปยืน 11.7 เนี่ยจะสวยมากถ้ากลับไปยืน 11.7 ได้ก็คือหุ้นเนี่ยมันสามารถขึ้นในขณะที่มันติดแคสได้แสดงว่าคนที่ดูแลเงินถึงมีเงินเยอะมีเงินเยอะถ้าติดแคสก็ทำราคาได้แล้วหุ้นขาขึ้นอีกตัวนึงครับ SVOA ช่วงที่ปรับตัวลงมาครับก็เริ่มหยุดตกแถวๆนี้ก็เป็นจุดที่น่าสนใจก็จะเห็นจุดกลับตัวเส้น20วันครับวันนี้หุ้นเยอะหน่อยนะครับเพราะว่าเราคิดว่าบางตัวมันพอเล่นได้อ่ะส่วนอีกตัวหนึ่งที่หยิบมาให้ดูกราฟก็ฟื้นตัวขึ้นมาดีไอทีนี่เกี่ยวกับไอรถยนต์เหมือนกันครับนำยงท่อเป็นท่าเรือที่ส่งรถยนต์อยู่ระยองเนื่องจากว่าเขาทะลุเส้น2วันขึ้นมาได้แล้วนะครับก็เห็นแนวสต็อปลอสที่ค่อนข้างชัดอยู่ตรงเนี้ยนะครับแท่งล่าสุดที่แล้ววันศุกร์ก็ปิดเขียวได้อันนี้ไปครับอ๋ออันนี้โอเคอันนี้โอเคเข้าอยู่กลุ่มรถยนต์ได้ด้วยดูนะครับจะมีกลุ่มทีนี้ที่มีทางบ้านเขาฝากมาจะเป็นเป็มกับ BTS ถ้ากระแทกลงมารอบนี้แนวรับตรงไหนที่เบมกับ BTS เนี่ยแต่ต้องบอกก่อนนะอยู่ต้องถือไว้นิดนึงนะตัวชุดนี้นะไม่ใช่แบบเล่นเก่งกำไรนะคือเก็บสะสมตอนนี้แนวรับเดิมล่าสุดอยู่ถ้าหลุดแล้วมองแนวรับตรงไหนได้บ้างระดับถัดมาเราจะเห็นขึ้นมาชนแล้วครับเป็นอีกแนวหนึ่งครับถ้ามันจะลงไปนะผมว่ามันลึกไป 7.65 ผมว่าลึกไปไม่มีเหตุผลประมาณ7จุดประมาณ7จุด7.7 ประมาณ 7.7 นะครับตรงนี้ถือว่ามีมาร์จิ้นเยอะละนะครับก็ลงมาก็หรือใกล้ๆก็พอสู้ไหวแล้วว่าง่ายนะสำหรับเบมนะครับครับแล้วก็ BTS ตัวนี้จะลงเยอะกว่าเบมครับเบมยังแข็งกว่าแนวรับล่าสุดที่หุ้นลงมาแล้วเด้งเนี่ยอยู่ที่ 9.9 เพราะฉะนั้นถ้าหลุด 9.9 ปุ๊บเนี่ยแนวถัดไปคือต้องลงมาตรงนี้ประมาณ 8.9 บวกลบโอเคก็โซนนี้แหละมาซื้อก็สะสมแบบว่าค่อยๆซื้อนะครับพวกนี้ต้องใจเย็นเห็นกรอบเห็นแนวรับแล้วก็ลงมาก็เก็บทยอยไปเรื่อยๆแล้วก็มีประเด็นอย่างตัว BTC ครับพี่เปียกที่ขึ้นมาดีปุ๊บประกาศเพิ่มทุนแล้วก็ได้หลุดลงมาเลยตัวนี้ขอขยายหน่อยนะขยายคำถามคือถ้ามีเราจะทำยังไงครับเขาอยู่ว่าแจ็คพอตเลยประชุมเสร็จพรุ่งนี้มาเอาเพิ่มทุนแล้ววอลุ่มมาด้วยนะก็มันขายไม่ทันต้องรีบาวขายครับใช่ครับอันนี้ต้องเน้นรีบาวขายแล้วก็
เขาจะแจกวอลด้วยนะครับมันก็เลยไดลูทมันมี PP ให้กับกลุ่มคนใหม่ด้วย PP ระดับ10บาทอย่างเงี้ยก็ลงที่10บาทนั่นแหละนะใช่ครับงั้นจริงถ้ามีก็อาจจะต้องแบบต้องดีบาวต้องยอมออกควรถัวมั้ยครับไม่ถัวปกติหุ้นที่จะพี่จะถัวมีแค่ A กับ B ใช่มั้ยถ้าเพื่อนวันนี้ต้องยอม BTC นะจริงๆมันฟื้นตัวมากำลังดีแล้วครับพี่เปียงแล้วก็อยู่ในเรื่องของการเพิ่มทุนแต่ต้องลองตัดสินใจดูนะครับแต่ว่าตรงนี้เนี่ยคือไอ้ถัวคงไม่ถัวแต่ว่าจะขายสักครึ่งหนึ่งเนี่ยรับลูกหุ้นมาแล้วกันรับวอลเลนมาก็ลุ้นกันไปถ้าคิดว่างบยังดีต่อเนื่องนะเราก็ลองเท่าที่ผมดูเนี่ยเป็นเรื่องของการซินเนจี้นะการดิวเพิ่มก็มันกระทบมาที่ราคาด้วยมันดันไปใช้ราคาต่ำไงเสียดายตรงนี้มีการเพิ่มทุนกับผู้ถือหุ้นเดิมที่10บาทนั่นแหละมันเสียตรงนี้แหละเพิ่มทุนที่ต่ำนะครับเสร็จแล้วเขาก็มีแจกวอลเลนด้วยแล้ว1ต่อ3 1ต่อจุด3 3,000 ได้ 1,000 ครับแล้วก็มี PP ราคาบอกยังเข้าใจว่า PP ที่ราคาคือถ้ามัน PP แถว10บาทก็ราคาก็อยู่ตรงนี้หรือรอเด้งแล้วก็เพิ่มทุนไหมครับถ้าอยากจะเสี่ยงทำได้แค่ครึ่งเดียวคือต้องยอมออกมาครึ่งหนึ่งก็คือเพิ่มทุนครึ่งหนึ่งใช่สมมติเรามีอยู่หมื่นหุ้นครับเด้งมาขาย 5,000 แล้วก็เอาเงิน 5,000 อ่ะที่ขายเอาไปซื้อเพิ่มทุนคือไม่ต้องเติมเงินแล้วก็ไปบวกที่วอลเลนเอาแล้วก็รุ่นมันกลับไปที่เดิม12นั่นสรุปก็คือมุมมองแล้วว่าถ้าบิดเด้งมาแล้วครึ่งแล้วหนึ่งไปเพิ่มใช่ๆรับวอลเลนใช่แล้วก็ไปรุ่นเอาว่าไอ้งบที่มันออกมาดีเนี่ยมันต่อเนื่องได้ไหมครับถ้ามันต่อเนื่องได้มันก็กลับไปที่เดิมได้แหละแต่ว่าเราไม่ควรเอาเงินใหม่เข้าไปเติมให้เขาครับโอเคครับไม่ควรเอาเงินใหม่ดูแลตัวเองไปตอนนี้เราก็ดูแลตัวเองลำบากอยู่ตอนนี้ครับเราแม่งก็ลำบากอยู่สวัสดีครับก็ส่วนที่เราเตรียมมาอัปเดตเนี่ยเราอัปเดตให้ครบละครับดูคำถามโดยสรุปเห็นสรุปให้นิดนึงว่าอาทิตย์หน้าเป็นยังไงอาทิตย์หน้าถ้าสถานการณ์ยังเป็นแบบนี้มันก็จะคุมเครือตลาดก็จะเลือกที่จะไซด์เวย์ดาวต่อครับทางเลือกก็คือถ้าเป็นคนที่รอเลยก็คือรอตลาดแพนิคเดียวตรงที่ RSI มันโอเวอร์โซใช่ครับนะครับต่ำกว่า30ต่ำกว่า20พวกนั้นนะครับถือเป็นจุดที่เข้ามาเสี่ยงซื้อไหนได้ใช่เพราะมันคือการล้างไพ่ละต่อไปก็ต้องเด้งสำหรับคนที่เล่นเก็งกำไรเข้าออกได้ไวครับก็ยังมีหุ้นให้เล่นอยู่ใช่ครับมีหุ้นที่น่าสนใจหลายตัวนะครับมองมาให้เล่นได้อยู่แต่ว่าไม่ต้องถึงขนาดเต็มพอนะเหลือเงินสดไปบ้างนะส่วนหุ้นที่น่าสนใจผมอัปเดตพี่เปียก็อัปเดตให้แล้วนะครับตามลิสต์รายชื่อเมื่อกี้ตัวที่น่าสนใจถ้าตรงกับที่ท่านตามอยู่ครับท่านก็เอามาแนวรับไปเล่นนะครับถ้าไม่ตรงก็ไม่เป็นไรปล่อยไปครับแต่ว่ายังไม่ดีมากเบอร์โทรศัพท์ที่จะติดต่อเปิดบัญชีกับทีมงานแมงม่วงสำราญนะครับ062ครับ062 0996 1998อันนี้มีพี่ต่ายรับอยู่ตอนนี้เรามีรับน้องทีมงานกันมาเพิ่มด้วยกำลังหาลูกค้าให้เขาอยู่ครับคนที่สนใจแนวทางวิธีการเทรดแบบที่ผมกับอาจารย์เคนเล่าให้ฟังทุกอาทิตย์ก็ลองเข้าไปสมัครเป็นลูกค้าดูนะครับอันนี้อ่ะเราจะดูถ้าแชร์แล้วเราก็จะตอบคำถามให้ถูกไหมครับใช่ใช่กดแชร์ก่อนแล้วก็พิมพ์คำถามครับมันจะเห็นชัดว่าได้ทำการแชร์แล้วแล้วก็ถามขออนุญาตไม่อ่านคำถามย้อนหลังขึ้นไปนะครับใครที่ถามตอนนี้ได้เลยนะครับใช่ครับกดแชร์ก่อนแล้วก็ถามคำถามได้เลยเอาเลยครับIVL กลับตัวเป็นขาขึ้นแล้วใช่ไหมครับIVL นะตอนนี้เราเริ่มเห็นสัญญาณกลับตัวนะครับแต่ยังไม่ใช่ขาขึ้นถ้าตามไลฟ์ก่อนหน้าที่ผมอธิบายเรื่องของเทรดไปช่วงนี้ก็อยู่ในช่วงตัวขึ้นมาครับแต่เนื่องจากว่าวอลลุ่มช่วงนี้มันเข้ามาเยอะมาก
ก็มีสิทธิ์ที่ IVL เนี่ยจะเด้งขึ้นเร็วๆได้เหมือนกันครับก็มีสิทธิ์ที่จะเด้งขึ้นเป็น BF แล้วก็ไปชนที่บ้านค่าเฉลี่ย1วันประมาณ27 26 27นั่นแหละใช่ครับคร่าวๆนะครับยังไม่ใช่ขาขึ้นแต่คาดหวังในการเล่นเด้งได้ครับ IVL ครับวันนี้คำถามอีกน้อยนะเดี๋ยวลืมกดแชร์ก่อนนะครับแชร์เสร็จปุ๊บมันถึงมันจะขึ้นว่าเป็นผู้แชร์แล้วก็พิมพ์คำถามเข้ามาครับนะครับถามถัดไปมีผู้แชร์คุณชายอุใช่ไหมครับมีวิธีดูไหมครับว่ากองทุนกำลังซื้อหุ้นตัวไหนบ้างครับปกติกองทุนเนี่ยจะซื้อหุ้นที่โบรกเกอร์ใหญ่ๆนี่ก็เป็นซื้อนั่นแหละหลักที่การซื้อเนี่ยมันจะซื้อก่อนที่จะออกมาเป็นพับบิกเพราะนั้นเวลาดูกราฟอันดีที่สุดเราบอกได้เลยว่าหุ้นขนาดกลางขนาดใหญ่ที่เป็นขาขึ้นอยู่ตอนนี้ครับกองทุนซื้อทั้งหมดครับแล้วก็จะซื้อเป็นกลุ่มอุตสาหกรรมเท่าที่เราเห็นอยู่ตอนนี้ก็จะมีกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์แล้วก็ที่เราเห็นเมื่อสักครู่อย่าง IBL นี่ก็กองทุนซื้อเหมือนกันนั้นเราดูได้จากกราฟเลยครับเราเห็นกราฟมีแรงซื้อเข้ามาเมื่อไหร่หุ้นกลุ่มนั้นนะครับแอคชั่นใช่เป็นหุ้นขนาดกลางขนาดใหญ่ตอนนี้หุ้นขนาดใหญ่เขาไม่กล้าซื้อหุ้นชุด A ของผมเนี่ยโอ้ฝรั่งมันขายอยู่เขาก็จะซื้อหุ้นชุด B แต่ว่าเนื่องจากว่าสถานการณ์ไม่ดีเน็ตกองทุนจะเป็นเน็ตเซลล์งั้นหุ้นในกลุ่มชุด B เนี่ยหรือขนาดกลางเนี่ยจะมีบางตัวขึ้นบางตัวลงไอ้ที่เป็นขาขึ้นยืนเหนือเส้นค่าเฉลี่ย50วันได้ทั้งหมดนะครับเป็นหุ้นที่กองทุนซื้อไม่มีอะไรเงียบกริบเลยพี่ๆท่านอื่นมีคำถามเพิ่มเติมไหมครับเพิ่มสักถ้ามีวัคซีนยุโรปน่าจะเก็บมินไปเรื่อยๆอยู่เก็บไปนะครับผมก็เก็บอยู่ครับเพียงแต่ว่าการเก็บเนี่ยฟังก์ชันการเก็บหุ้นที่มีความผันผวนแบบนี้ครับอย่าง AOT อย่างมินเนี่ยมันจะมีจังหวะขึ้นแรงๆอ่ะสมมติผมซื้อ10,000หุ้นมินผมก็จะขายสัก 5,000 อ่ะพอมันลงมาแบบนี้ผมก็ 5,000 รับคืนแล้วผมก็เติมเงินไปอีก 5,000 เพื่อให้เป็น 10,000 เพราะหุ้นจะเป็น 15,000 มันขึ้นไปอีกผมก็ขาย 5,000 ลงมาผมก็ 5,000 รับคืนเติมเงินเข้าไปอีก 5,000 ประมาณนี้เป็นวิธีที่ดีที่สุดสำหรับในการเก็บมินเพื่อไม่ให้เราอึดอัดเกินไปมีหมุนกำไรออกมาใช้บ้างออกมาซื้อหุ้นเพิ่มได้บ้างอย่างกราฟที่เห็นอยู่เนี่ยนะครับมินเนี่ยแนวต้านมินเนี่ยชัดๆเลยครับประมาณ22ครับ22เนี่ยแหละบวกลบไปดูเอาแล้วกันจังหวะมันเนี่ยเวลารับแนวรับก็อยู่ตรงนี้แหละครับเนี่ย18บาทนี่แหละที่เรากำลังยืนอยู่เนี่ยมันวิ่งอยู่ในกรอบเนี่ยเราก็แค่ขายด้านบนครึ่งนึงลงมาซื้อด้านล่างแล้วก็เพิ่มเงินลงไปเป็นวิธีที่ทำอยู่ตอนนี้มีแต่คน watching อ่ะไม่มีคนถามSPRC ไปแนวไหนคะไปแนวไหนคืออะไรไปแนวไหนแนวขึ้นแนวลงเนี่ยเหรอฮะตรงนี้ยังเป็นเขาเรียกแนวโนะเดี๋ยวนี้เรียกแนวเฉยๆก็รู้ใช่ไหมยังเป็นแนวลงนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าเขาหลุดแนวรับตรง 6.23 ลงมาลงไปตรงไหนแนวรับถัดไปอยู่ด้านล่างครับปาดตัวเลขกลมครับพี่ว่าวันนี้เราอาจจะต้องเลิกเร็วว่ะเวลา4ทุ่มตรงไหมครับพี่เป๊ก3ทุ่มเนาะอ๋อ3ทุ่มตรงเออ3ทุ่ม4ทุ่มยาวเลยเดี๋ยวไปเอาเบียร์มากินเลยเวลา5นาทีRBF นี่ผมตอบหมดแล้วนะครับ BF อันนี้ระวังว่าเพราะมาหลายรอบแล้วRBF ไม่ค่อยดีนะเพราะมันติดตรงนี้ติดแล้วก็ทุบติดแล้วก็ทุบมาตลอดหลุดตรงไหนต้องยอมจริงแถวนี้ยังไม่ควรเสี่ยงเข้าไปเล่นนะครับแต่ถ้าอยากจะถ้าจะมองว่าจุดคัดเนี่ยเส้น50วันนะครับ 9.6 ว่ามันชนก็พอมาหลายรอบขึ้นไปปิดเทียแท่งแดงที่นี่ภาพของ FJ ครับPSL
ครับปกติเราจะไม่ค่อยตอบไอ้คำถามอีกเดียวแต่ตอนนี้เราขาดของขาดจริงๆนะครับ PSL กราฟเวลาเทรด PSL อ่ะจะต้องดูค่าระวังเรือประกอบอ่ะครับราคาหุ้นของ PSL ค่อนข้างผันนี่พอค่าระวังเรือลง PSL ก็ลงค่าระวังเรือขึ้น PSL ขึ้นเทรด PSL เทรดยากโอ้ผมคิดว่าตามยากเพราะค่าระวังเรือขึ้นมันไม่รู้เป็นไงเออพอมันลงก็ลงไม่หยุดตามมาตามยากเหมือนกันยากงั้นถ้าจะเทรด PSL ยังนะครับต้องให้มันกลับไปยืนเส้น50อ่ะครับถึงจะสวย PSL SCB ทุน88จะถัวที่เท่าไหร่ต้องเสี่ยงมั้ยครับ88อยู่ด้านบนรอนิดนึงก็ได้ครับคือปกติเนี่ยจุดในการถัวที่ดีที่สุดเนี่ยก็คือจุดที่มันกลับตัว88 88คือซื้อตรงนี้หรือว่าซื้อตรงนี้น่าจะตรงพีคอะจังหวะไล่พอดีรอให้มันกลับตัวก่อนดีกว่า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 คือถามว่าคือตรงนี้เป็นตำแหน่งซื้อสะสมแหละแต่ว่าไอ้ซื้อเฉลี่ยเนี่ยเดี๋ยวรอให้มันเฟิร์มกันนิดหน่อย CPF ทุน32ควรคัดออกไปไหมครับหรือถัวดีครับ CPF เนี่ยถ้าคนดูตามกราฟเป็นมันก็จะต้องสุดเส้นใช่ครับคือสัญญาณขายว่าไม่รู้เหตุผลเบื้องลึกมันคือควรจะขายแนวรับจะอยู่ประมาณสัก22ถึง24นะครับถ้าจะถัวถือตรงนี้ปัจจุบันเขาหลุดเลยครับใช่2วันก็หลุดเนาะก็ถ้าจะรับอยากให้แนวรับเนี่ยมากเลยนะครับเลยเลยขยับให้นิดนึงในฐานะประมาณเนี้ย22เนี่ยต้องเด้งเด้งแล้วก็ต้องออกโดนไปไหม38ไม่เกินครับตอนนี้จุดขายก็คือตรงนี้นะครับคือเรียนรู้ไว้ก็ได้นะหน้าเวลาหุ้นหลุดมาขายไปก่อนเพราะจุดนี้ Telegram หกการที่เราจะโดนโดนโดนยำโดนดอดาวเนี่ยมันเยอะนะสดดีกว่าคำถามจากผู้แชร์ดีไหมครับเนี่ยเนี่ยครับใช่เลยตอนนี้ไม่ได้แชร์ก็ตอบให้แล้วนะผู้แชร์คุณ78ไม่ใช่88อ๋อคุณเมื่อกี้78โอเคก็ต้องรอรอแห้งกับตัวครับรอนิดนึงโอเคครับไม่เป็นไรแต่ว่าอืดนานหน่อยนะครับตัวเนี้ยบีกริมแนวรับแนวต้านเท่าไหร่คะบีกริมบีกริมก็เริ่มมีสัญญาณสู้มาเหมือนกันนะบีกริมถ้ามองแนวรับปัจจุบันก็อยู่ตรง41เนี่ยครับคือแนวรับของบีกริมเริ่มพอได้ลงมาโล1ลงมาโล2เพราะฉะนั้นครับ41เนี่ยอยากรับTPF จะกลับไป35ไหมครับไม่กลับครับแนวต้านทิสโก้อยู่ที่เท่าไหร่ผมซื้อมาจากข้างล่าง TPF ถ้าจะกลับต้องกลับไปตั้งแต่ที่จะกลับไปสามกลับไม่ได้ละแนวต้านอยู่75บาทครับคือที่ให้ต่ำไปหน่อยกลัวไม่กลัวไม่ถึงเส้นเส้น200วันนะครับเวลาหุ้นเด้งกลับเด้งกลับไปที่เส้น200วันแนวต้านนะครับมินวอร์7รับได้ไหมคะมินวอร์7มินวอร์7วอร์6มันจะหมดวอร์7ยังเนาะถ้าหุ้นแม่ยังไม่กลับก็ไม่ควรจะถ้าส่วนหุ้นลูกมินวอร์เนี่ยจะกลับตัวจริงๆกลับไปยืนเป็นจุดK นี่ก็แชร์มานะ K W M หุ้นอะไรบ้าง K W M เป็นหุ้นตัวเล็กนะครับที่ฟอร์มตัวขึ้นมาช่วงอาทิตย์ดูแล้วเป็นไงก็ดูดีนะดูดีครับดูสวยเป็นขาขึ้นปกติขึ้นมาชุดนี้ก็ไม่ได้น่ากลัวอะไรหาเป้าให้เขาหน่อยแล้วกันจะขายทางไหนเดี๋ยวผมหาเป้าให้นะครับหาเป้าขายก็ลองซูมเอาออกมาจุดล่าสุดคือที่1จุดก็ให้ราคาเป้าหมายที่1ตอนเป็นเด้งแล้วกับศูนย์ครับโอเคอันนี้คนแชร์นี่เขาแชร์มานะครับ
ขาแชร์มาเขาบอกว่าซูเปอร์พีโมค่ะแกแชร์นะแต่บอกแกถามไปเนี้ยซูเปอร์พีโมพีโมค่ะขอบคุณค่ะก็เป็นขาขึ้นนะครับซูเปอร์พีโมซูเปอร์พีโมนี่คนละตัวกันใช่ไหมครับเปอร์ก็กลับขึ้นมาครับยืนส่วนพีโมก็คืออยู่โซนบนซูเปอร์หาจุดสต็อปลอสให้เขาหน่อยเผื่อเขาจะถ้ามันไม่ไปตามที่คาดซูเปอร์ชุดนี้โลเดิมตรงเนี้ยตัดหรือถ้าปกติผมใช้ผมตรงเนี้ยถ้าหลุดก็ไม่สวยก็ขยับมาที่โลนี้เลยโลของแท่งล่าสุดหลุด85ตังค์ไม่ดีนะครับใช่ DPSC จุดกลับตัวน่าจะเท่าไหร่ครับอันนี้แชร์มาแล้ว DPSC ยังกลับตัวเท่าไหร่เดี๋ยวรอตรงเนี้ยครับต้องเด้งให้เห็นก่อนแถวๆ56จริงๆพี่ชอบให้มันข้ามเส้น20ไปซะก่อนจะดีกว่าถ้าข้ามเส้น20ได้มันก็ Quality State ในช่วงนี้หุ้นมันมีการตัวแล้วอย่างเมื่อกี้คำถามว่าจะซื้อเฉลี่ย SCB ได้ยังไงบ้างเนี่ยดู IVL เป็นหลักก็ได้ครับคือให้มันยืนเหนือเส้น20วันซะหน่อยแล้วค่อยเริ่มแล้วก็ซื้อก็จะทันนะยืนตรงเนี้ยทะลุขึ้นมานะทะลุขึ้นมานะโอเควันนี้แบมแนวรับที่เท่าไหร่ครับคำถามสุดท้ายครับแนวรับเดิม20บาท20บาทครับแถวนี้ครับ20บาทก็น่าจะเอาอยู่นะคนเอาไว้อยู่ครับโอเควันนี้ประเทศไทยเงียบเหงาเลยนะครับเราพงจบไลฟ์สดแบบเงียบๆไปนี่นะพี่เคนมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับครบถ้วนแล้วครับครับผมวันนี้สวัสดีนะครับเจอกันวันที่25เนาะโอ้ติด3วัน25ติดอะไรไหมพี่เคนติดอะไรไหมไม่ติดอ่ะงั้นเราเจอกันวันที่25ครับพี่ก็ไม่ได้ไปไหนหรอกโอเคสวัสดีครับ